สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันมีเมนูอาหารเช้าแบบง่ายๆมาแนะนำทุกๆท่านค่ะในขั้นตอนแรกให้คุณเตรียมพริกหยวกสีแดง1ชิ้นและให้คุณนำพริกหยวกมาหั่นเป็นชิ้นตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะเมื่อคุณหั่นพริกหยวกแล้วให้คุณนำไส้ของพริกหยวกออกทิ้งไปให้คุณนำเม็ดของพริกหยวกออกทิ้งไปเช่นกันค่ะต่อมาให้คุณยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนให้คุณใส่น้ำมันตามลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่แล้วให้คุณนำพริกหยวกที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในกระทะให้คุณทอดพริกหยวกจนกระทั่งพริกหยวกเกือบสุกต่อมาให้คุณตอกไข่2ฟองใส่ลงไปในพริกหยวกให้คุณโรยหน้าไข่ด้วยเกลือนิดหน่อยต่อมาให้คุณใส่พริกไทยป่นนิดหน่อยต่อมาให้คุณใส่พาเมซานชีสจะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนค่ะต่อมาให้คุณใส่เกาด้าชีสหลังจากนั้นให้คุณปิดฝากระทะโดยใช้ไฟอ่อนๆให้คุณปิดฝากระทะนานประมาณ2นาทีเมื่อครบ2นาทีแล้วและเนยละลายแล้วให้คุณเปิดฝากระทะเมนูอาหารเช้าแบบง่ายๆสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ